ชีวิตดีดีหลังพบรักเศรษฐีชาวพามา่าคลาวเดียไม่คิดแต่งงานมีลูกสองชีวิตรักคลาวเดียกับไฮโซพามา่าเป็นนักสแสดงสาวสวยที่หายหน้าออกไปจากวงการช่วงหนึ่งสำหรับคลาวเดียจักรพันธ์ณอายุธยาลูกครึ่งไทยอิตาลีเป็นบุตรสาวคนเดียวของอัลโดมาเซติชาวอิตาลีกับหม่อมราชวงศ์หญิงจันทิราจักรพันธ์เป็นพระนัดดาหลานตาในพระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าจักรพันธ์เพนซิริจนกระทั่งปี2535 เธอเริ่มมีชื่อเสียงจากผลงานโฆษณาถ่ายแบบแฟชั่นในนิตยสา,ารแสดงแฟชั่นโชว์แสดงภาพ,พยนตร์ละครและเป็นพิธีกรในรายการต่างๆทางด้านชีวิตส่วนตัวปัจจุบันเธอคบหากับนักธุรกิจด้านพลังงานชาวพมา่าองทีฮาโดยเธอได้เผยว่า คบกันมาเกือบ1ิปีฝั่งผู้ชายซีเรียสไหมถ้าไม่แต่งงานคลาดียเขาก็มีพูดพูดบ้างแต่ก็เห็นเงียบเงียบไปแต่ก็มีคนที่แบบชอบพูดเยอะมากๆคือคุณพ่อคุณแม่แฟนเหมือนเขาอยากให้เราแต่งงานเขาอยากมีหลานอยากให้เรามีลูกมากกว่าเหมือนบิ้วลูกชายตัวเองแต่ก็ไม่กล้าพูดเยอะแล้วเราวางแผนเรื่องการมีลูกไหมเห็นบอกว่าแอบไปฝากไข่มาแล้วคลาดียจริงๆไม่ได้แอบหรอกนะรู้สึกว่าเราโค้งสุดท้ายตอนนั้น39ปีมีหลายคนบอกว่าถ้า40ปี ไขมันจะดิ่งลงเราก็เลยไปฝากดีกว่าเราก็รู้สึกว่าตัวเองคิดถูกนะถ้าสมมติสักวันเราอยากจะมีขึ้นมามันก็มีไข่ที่เราฟีดไว้ถ้าเรามีธรรมชาติไม่ได้แต่ตอนนี้ยังไม่คิดภาพเรามีลูกเลยนะถ้าถามตัวเราเองก็ไม่ได้อยากจะมีขนาดนั้นทำไมถึงไม่พร้อมมีลูกคลาวเดียเคยอยากมีแล้วด้วยความที่แก่เรามั้ง40ปีขึ้นไปแล้วเราก็ไม่ได้อะไรแต่จริงๆเรามีลูกนะ เป็นชีวาว่าคือเรารักหมามากคือหายใจเข้าหายใจออกเป็นหมารักเหมือนลูกคือมีพ่อมีแม่และมีลูกเป็นน้องหมาเราเลยรู้สึกว่าอาจจะมีน้องหมาด้วยมั้งก็เลยรู้สึกว่ามันไม่ได้ขาดอะไรเราก็รู้สึกว่าเรามีลูกก็เหมือนมีครอบครัวพ่อแม่ลูกอยู่ก็เลยยังไม่ได้อะไรแต่ถ้าวันนึงแฟนลูกขึ้นมาแล้วบอกว่าอยากมีเราก็คงจะมี